ซึ่งก็เรียกได้ว่ากลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เมื่อน้ำตาลนัชชาหรือว่าลูกสาวของตั๊กมายุราที่ได้ซุ่มท้องจนคลอดลูกและก็ประกาศเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวจนชาวโซเชียลออกมาให้กำลังใจกันอย่างมากมายซึ่งต่อมาหนุ่มฮ่องกงนั้นก็แทบจะขาดใจโพสต์ตัดเพ้อคิดถึงน้องทีเคภายหลังจากตั๊กมายุรายังไม่ได้ให้เจอกับลูกชายโดยงานนี้ลูกเขยชาวฮ่องกงก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่าป้าป้ามิสยูซึ่งก่อนหน้านี้เพียงไม่นานเขานั้นก็เพิ่งได้โพสต์ข้อความ3เดือนเท่ากับ3ปีฉันคิดถึงคุณมากพ่อจะไม่ทอดทิ้งลูกจะอยู่กับลูกตลอดไปเป็นแม่ที่ไม่ให้เราเจอกันอีกด้วยซึ่งล่าสุดสามีชาวฮ่องกงนั้นก็สุดเศร้าโพสต์ตัดเพ้อวันพ่อยังถูกกีดกันไม่ให้เจอกับลูกชายน้องทีเคโดยงานนี้สามีชาวฮ่องกงก็ได้โพสต์รูปภาพในวันพ่อของประเทศฮ่องกงที่ผ่านมาพร้อมกับระบุข้อความไว้ว่าวันนี้เป็นวันพ่อแต่เราก็ไม่ได้เจอกันพ่อคิดถึงลูกวัน